โอ้โหยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวภาคดึกสำหรับโซนยุโรปอเมริกาประจำค่ำคืนวันที่4มิถุนายนรับอรุณเช้าวันที่5มิถุนาข่าวภาคดึกเรื่องราวของครบรอบ1ปีต้าวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์ถูกอุ้มหายต้าต้องไม่ตายฟรีข่าวภาคดึกเป็นเรื่องราวของข่าวคราวประจำวันเกตเล็กเกตน้อยทั่วไทยกลับมาเล่าแต่คืนนี้จะเน้นย้ำครบรอบ1ปีแห่งการถูกอุ้มหายของต้าวันเฉลิมการหายไปของต้าทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและกวีประชาชนท่านมหากวีโนก็พี่ไรสาวแฟนคลับMV and Lyric เขียนตอนวันหลงวันเกิดฟีนนุ้ยเมื่อวานนี้เองแต่ท่านบทท่านมหากวีได้เขียนบทก่อนสดสดร้อนๆและเรื่องราวที่หลังเซอร์ไพรส์กลางดึกเมื่อคืนเสด็จออกมาแล้วจริงไม่จริงไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ไม่ว่าอย่างไรประชาชนชาวไทยก็ยังคงต้องลำบากกันต่อไปกับชีวิตที่เปรียบเสมือนทาสในเขตกักกันกรานิเตียแต่แล้วมีข่าวดีประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศบริจาควัคซีน80ล้านโดสทั้งจอห์นสันแอนด์จอห์นสันทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาสู้ภัยโควิดประเทศไทยมีลุ้นแต่โบนัสถาออกมาโพสต์ว่าไม่ควรรับวัคซีนบริจาคจากอเมริกาโอ้ไม่ก็เธอเปลี่ยนไปจากโบจุดกลายเป็นโบแล้งน้ำไปแล้วหรือว่าใครบางคนโดนคดีมีโอกาสติดคุกทำให้งานนี้เปลี่ยนขั้วกันเรียกว่าเปลี่ยนเรนกับยูเทิร์นไม่ทันเจียวนะและจากงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าวัคซีนเข็มเดียวขนาดตัวท็อปของโลกยังเอาสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เดลต้าไม่อยู่อันตรายสุดๆ ตอนนี้วัคซีนกำลังกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษออสเตรเลียและแคนาดามีแววการระบาดรอบใหม่จะปะทุขึ้นหรือไทยกำลังจะเดินซ้ำรอยกับประเทศอุรุกวัยในเมื่อรัฐบาลไทยเลือกใช้วัคซีนที่โนแวคของท่านินเจียวะระนนเช่นเดียวกับอุรุกวัยถึงแม้ฉีดวัคซีนไปกว่า 50% ของประชากรแล้วแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งทะยานโอ้วัคซีนกันตายแต่ไม่กันติดเชื้อแบบนี้ยังจะเรียกว่าวัคซีนอยู่อีกหรือฮะก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้
ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 1,900 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอ้ามาเข้าเรื่องราวกันวันนี้ต้องขออุทิศเวลาส่วนใหญ่ในคลิปนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของเราต้าวันเฉลิมสัตยศักดิ์วันนี้ทำให้พี่สาวของต้าสิทธิ์ตนันสัตยศักดิ์ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงกลายมาเป็นนักเคลื่อนไหวคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องชายของเธอต้าวันเฉลิมเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอยู่ด้านกลางของคลิปนี้นะครับวันนี้สถานทูตประเทศประชาธิปไตยต่างๆพากันโพสต์เรื่องราวของการอุ้มหายต้าวันเฉลิมซึ่งตรงกับวันครบรอบ1ปีของการถูกอุ้มหายวันนี้สถานทูตในประเทศไทยของประเทศต่างๆมากกว่า11แห่งถือว่าวันนี้ต้ากลายเป็นความทรงจำของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งของโลกไปแล้วต้าต้องไม่ตายฟรีเอาไปดูเรื่องราวของข่าวโควิดข่าวทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตกข่าวกันวันนี้สถานการณ์โควิด-19ของประเทศไทยประจำวันที่4มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 2,631 รายมาจากเรือนจำ189นอกเรือนจำ 2,442 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเฉพาะวันนี้31รายเดี๋ยวนี้ตัวเลขหลัก3มาหลายวันแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนเมษา 1,177 รายเกือบ 1,200 แล้ววันนี้ประชาชนคนไทย 1,200 คนที่เสียชีวิตแล้วประยุทธ์จันทร์โอชายังคงบอกไม่เป็นไรอีกไหมตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาแล้วสำหรับคัตเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครปันนี้มีทั้งหมด52แห่งเป็นคัตเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดได้แก่เขตบางกะปิเขตคลองเตยเขตดุสิตเขตป้องปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตสัมพันธวงศ์เขตบางกอกน้อยราชเทวีพระนครปทุมวันทุ่งครุบางแคราชพร้าวคลองสานสวนหลวงยานนาวามินบุรีวัฒนาคลองสามวาบางนาสาธรและบางซื่อขณะที่เฝ้าระวังอยู่ที่บางเขนบางซื่อประเวศหลักสี่สาธรดอนเมืองบางคอแหลมและหนองจอกที่พบใหม่ได้แก่จตุจักรและสวนหลวงมีคลัสเตอร์ต่างๆรวมทั้งสิ้น52แห่งอันนี้อย่ากระพริบตาต้องเฝ้าระวังสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันวันนี้กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น824รายเป็นอันดับที่1
อันดับที่2ปทุมธานี460รายอันดับที่3สมุทรปราการ202รายอันดับที่4เพชรบุรี198อันดับที่5นนทบุรี153รายชลบุรี101รายนั่นคือจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันหลังเกิดอาการปรีนเกลียวเมื่อวานนี้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกมาประกาศแถลงการเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มแรกวัคซีนหลักออกไปไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่ได้รับการส่งวัคซีนหลักให้อีกต่อไปวันนี้อนุตินชาญวีรกุลออกมายอมรับว่าไทยอาจถูกจีนตัดโควต้าชิโนแวคเนื่องจากมีการนำเข้าวัคซีนชิโนฟาร์มมีหน้ามันถึงยั่วค่าน้ำร้อนน้ำชาหายไปแบบนี้นี่เองเมื่อวานนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้โพสต์ว่าเนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลักชิโนแวคและแอสตราเซเนกาให้บริการอีกต่อไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ได้แล้วตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปโอ้แบบนี้ก็ชัดแล้วว่ามันมีอะไรกันในกอไผ่ไม่ธรรมดาถึงกับประกาศออกมานอกสื่อกันแบบนี้และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ว่าไม่สามารถให้บริการวัคซีนเข็มแรกผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปทางราชวิทยาลัยจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการหาวัคซีนอื่นที่มีคุณภาพมาให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฮ่าฮ่าฮ่าอนุตินก้างัดนงานนี้ไม่เบาทีเดียวแม้ระดับสมเด็จพระน้องนางเธออนุทินก็ยังกล้านะเอาไปฟังกันอนุทินบอกว่าโดนตัดโควต้าวันนี้ไอ้หนูไปฟังกันครับเท่าที่ทราบมาก็คือว่าทางรัฐบาลกลางจะต้องอนุมัติการส่งออกวัคซีนจากประเทศเขาทุกครั้งนะครับซึ่งปกติถ้าเขาบอกว่าเดือนนี้จะอนุมัติให้มีการส่งวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนมายังประเทศไทย3ล้านโดสเขาก็ได้อนุมัติยี่ห้อเขาอนุมัติจำนวนโดสทั้งหมดจริงๆแล้ววัคซีนซิโนแวคถ้าสั่งมา3ล้านโดสเราก็ได้3ล้านโดสแต่ถ้ามีใครไปสั่งจากซิโนฟาร์ม1ล้านโดสแล้วถ้าเขาตกลงที่จะขายแล้วเขาก็สามารถไปตกลงกับรัฐบาลจีนได้นะครับซิโนแวคก็เหลือ2ล้านโดสเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆแล้วประชาชนหรือประเทศไทยก็ยังได้3ล้านโดสเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรก็ข้อได้จริงมันเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือเสียงคำตัดพ้อแต่คำถามที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นชิโนฟาร์มหรือชิโนแวคทำไมไทยรัฐบาลไทยถึงไม่ตื้อชิโนฟาร์มหากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถตื้อชิโนฟาร์มได้แล้วประเทศไทยทำไมถึงไม่ตื้อโดยรัฐบาลไทยตอบหน่อยไอ้หนูอนุทินด่วนคสมกแจ้งกระเป๋ารถเมล์สาย13ติดโควิด1รายเช็คไทม์ไลน์ด่วนอ้าวใครขึ้นขาย13เช็คแล้วนะครับยุ่งแล้วธนาคารขอแจ้งเหตุการณ์พนักงานติดเชื้อโควิดปฏิบัติในอาคารสำนักงานใหญ่ชั้น18อ้าวไปกันใหญ่แล้วชักจะวุ่นวายกันไปทั่วโอ้ทุกวันนี้แทบทุกคนลำบากกันหมดคุณภาพชีวิตแย่ลงทุกวันยกเว้นลุงกับพวกรัฐบาลมีเงินกินเงินใช้กันทุกเดือนจากภาษีประชาชนไหนจะเงินที่โกงกินอีก
จริงไม่จริงไม่รู้อย่าร้อนตัวไม่เข้าใจพวกนี้จิตใจทำได้อะไรทำด้วยอะไรกันฮะกูงงเวลาดาราออกมาขายข้าวขายของนักข่าวต้องถามอายไหมถามทำไมต้องถามวะฮะงงเอ้าด่วนไต้หวันติดเชื้อใหม่เกือบ600รายคาดสถานการณ์รุนแรงขึ้นไต้หวันเป็นอดีตประเทศที่ป้องกันโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกทีเดียววันนี้อย่างที่แอดมินบอกแล้วว่าเชื้อมันกระจายพันต้องระมัดระวังกันทีเดียวผู้ว่าจังหวัดเลยประกาศด่วนยกเลิกใบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดทั้งจังหวัดเหตุได้รับการจัดสรรน้อยต้องถกการบริหารจัดการใหม่เอาแล้วและเรื่องราวของเพจทะลุฟ้าจากหมู่บ้านทะลุฟ้าวันนี้เพจทะลุฟ้าจะเปิดเป็นทางการเพื่อสื่อสารข้อมูลการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการพร้อมชู3ข้อเรียกร้องประยุทธ์ออกไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ชักชวนกันให้ลงชื่อหยุดพระราชบัญญัติควบคุมการรวมกลุ่มองค์กรทางสังคมวันนี้จะถูกมัดมือมัดเท้ากันหมดแล้วประเทศไทยเป็นแบบนี้เห็นโพสต์ต่อไปนี้ต้องถึงกับอึ้งแล้วยิ่งมองภาพอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทำไมชีวิตคนไทยมันถึงยากลำบากอะไรกันได้ขนาดนี้ชีวิตที่เหลือเชื่อกับคนไทยว่าเรามาถึงจุดนี้คนที่สู้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่วายที่จะลำบากลำบนขนาดนี้น้องคนนี้แกร่งมากๆมีความอดทนในการทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ถึงแม้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ปั่นจักรยานส่งของเอาทุกคนต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันแค่ขยันแค่อดทนไม่อดตายสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้คำถามชีวิตคนคนหนึ่งที่สู้ชีวิตแต่ไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้เป็นเพราะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหรือเป็นเพราะโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวทำให้เขาประสบปัญหาประสบชะตากรรมเยี่ยงนี้แล้วนี่เป็นเพียงหนึ่งรายแต่มากกว่านี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันลายเมื่อวานนี้ลุงเก็บข้าวสารตามถนนหลังจากถุงฉีกขาดจังหวัดไปช่วยเหลือไปเยียวยาทำอย่างไรเอาข้าวสารไปให้ที่บ้าน3ถุงกับน้ำประมาณ10แพ็คคำถามแล้วชีวิตลุงจะดีขึ้นได้กี่วันนี่เราอยู่ในสังคมที่แก้ปัญหากันแบบนี้ไปถ่ายภาพไปกันเป็น10คนเอาข้าวสารไป3ถุงถุงละ5กิโลหรือ10กิโลก็แล้วแต่น้ำประมาณ10กว่าแพ็คลุงจะกินข้าวกินน้ำตรงนั้นได้อีกกี่วันเช่นเดียวกับน้องคนนี้ที่ปั่นจักรยานเป็นเพราะต้นทุนชีวิตหรือเป็นเพราะโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวที่บางครอบครัวใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านต่อปีวันนึง90กว่าล้านชั่วโมงละ4ล้านแต่คนคนหนึ่งต้องปั่นจักรยานเหงื่อเป็นน้ำท่วมตัวเพื่อเลี้ยงชีวิตแบบนี้สังคมมันบัดซบเราอยู่ในสังคมที่มันบัดซบจริงๆพูดแล้วก็มีอารมณ์แล้วคนไทยก็ยังทนกันเพราะคำว่าเราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันเราเกิดมามีกรรมมาชดใช้กรรมมันไม่มีหรอกกรรมมันมีแต่ถูกกระทำชีวิตที่ถูกกระทำถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยวาทกรรมที่หลอกลวงกันมาตลอดชีวิตประเทศไทยเป็นอย่างนี้หากเราเชื่อว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหากเราเชื่อว่ามันเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้กรรมเกิดจากการกระทำการกระทำที่ถูกย่ำยีนั่นต่างหาก
ที่เป็นต้นเหตุเห็นภาพที่น้องเขาเช็ดเหงื่อแล้วความรู้สึกมันจุกขึ้นที่คอภาพแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นมนุษย์ที่สู้ชีวิตเยี่ยงนี้ควรจะมีชีวิตที่ดีแอดมินจำเรื่องราวสมัยก่อนได้เคยเห็นคนแบกของเดินขายตามหมู่บ้านตามจังหวัดต่างๆถามว่าลุงเดินวันละกี่กิโลคำตอบคือวันละประมาณ10กว่ากิโลแบกของแล้วก็ไปนอนตามวัดไปเรื่อยๆเพื่อจะหาเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวชีวิตคนไทยเป็นแบบนี้มานานมากเพราะเราถูกเอารัดเอาเปรียบหวังว่าภาพแบบนี้คงจะหายไปเมื่อประเทศไทยมีระบบสวัสดิการดูแลคนที่ด้อยโอกาสเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ติดโควิดแบบงงๆไม่ได้ออกจากบ้านเกือบเดือนแต่เป็นโควิดได้อย่างไรแอดมินมีพูดถึงเรื่องราวการที่คนเดินสวนกันก็ติดเชื้อที่ออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้มีตัวเลขการเฉลยว่าโควิด-19 เป็นแอโรโซลสามารถติดต่อกันได้ด้วยฝุ่นละอองฝอยทางอากาศที่เป็นดรอปเล็กๆดรอปรามเล็กๆตัวอย่างของน้องคนนี้ถึงแม้ไม่ได้สัมผัสกับใครแต่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนอกคนที่มาส่งอาหารลองไปฟังดูครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การเป็นโควิดแบบงงๆไม่มีอาการอะไรเลยไม่ได้ออกจากบ้านเลยเกือบเดือนผลออกมาคือเป็นและเป็นปอดอักเสบด้วยค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง19พฤษภาคมตัวเราไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยสักครั้งเดียวอยู่แต่ในห้องกับบ้านเวลากินข้าวแม่จะซื้อเข้ามาให้มีบางครั้งที่เราสั่ง delivery มากินแค่นั้นเลยค่ะซึ่งพอเราสั่ง delivery เราใส่หน้ากากลงไปรับตัดเงินผ่านบัตรฉีดแอลกอฮอล์ตัวเรา19วันไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากน้ำมูกเนื่องจากเป็นภูมิแพ้เราเลยไม่ได้สงสัยอะไรสาเหตุที่เราไปตรวจเพราะที่บ้านเราได้ไปหาญาติมาแล้วญาติคนนั้นเขาเป็นโควิดพอที่บ้านเรารู้วันที่20พฤษภาก็ไปตรวจกันทั้งบ้านเราเลยได้ตรวจด้วยเพราะเราอยากตรวจเพื่อความสบายใจหลังจากตรวจเสร็จกลับมารอที่บ้านตอนเช้าวันที่21โรงพยาบาลติดต่อเรามาคนเดียวว่าเราติดโควิดส่วนพ่อกับแม่ของเราผลไม่ติดซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มงงว่าเราติดได้ยังไงทุกคนก็หาสาเหตุกันแต่มันไม่มีสาเหตุเลยเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนที่บ้านก็ไม่ได้เป็นซึ่งทางบ้านก็ตรวจทั้งหมด3รอบรอบแรกรอดรอบ2รอดรอบ3กำลังจะไปตรวจพรุ่งนี้คนในบ้านรอดหมดหลังจากนั้นเราก็รักษาตัวกับโรงพยาบาลแต่ก่อนที่จะได้รักษาตัวโรงพยาบาลเขาเอาเราไปเอ็กซเรย์ปอดก่อนพบว่าปอดมีปัญหาไหมผลปรากฏคือปอดเราอักเสบอันนี้ก็งงอีกว่าได้ยังไงพอรู้ตัวว่าปอดมีปัญหาโรงพยาบาลให้นอนที่โรงพยาบาลไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงแรมเรารักษาตัวกับโรงพยาบาล10วันกินยาฆ่าเชื้อทุก12ชั่วโมงยาแก้อักเสบซึ่งตอนเรารักษากับโรงพยาบาลไม่มีอาการอะไรเลยหายใจได้ปกติไม่ไออาหารอร่อยได้กลิ่นปกติไม่มีท้องเสียไม่มีไข้ออกซิเจน98ทุกวันที่วัดจนตอนนี้รักษาตัวเสร็จแล้วกลับมากักตัวต่อที่บ้าน14วันเรายังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเราติดจากไหนติดจากใครรู้ตัวอีกทีติดแล้วและปอดอักเสบด้วยเดี๋ยววันจันทร์เราจะไปตรวจปอดอีกทีรอบสุดท้ายว่าเราดีขึ้นไหมสุดท้ายอยากมาเล่าให้ฟังให้ทุกคนระวังล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากดีๆใช้แอลกอฮอล์บ่อยๆไม่มีอาการก็เป็นได้รู้อีกทีปอดอักเสบแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะอันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังเพราะตอนนี้ตัวเรายังงงว่ามันหาสาเหตุไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
#COVID-19 โควิดวันนี้จบนี่คือเรื่องที่น้องคนนี้เล่าให้ฟังมีจุดที่สัมผัสได้ก็คือมีการสั่ง Delivery แล้วการสั่ง Delivery เท่ากับมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแล้ววันนี้จากหลายๆเคสที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียแค่เดินสวนกันก็ติดเชื้อได้แล้วไม่ได้กรณีเดียวอย่างน้อย 4-5 กรณีโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่วันนี้สายพันธุ์อินเดียติดต่อได้ไวมากเร็วมากนี่คือคำเตือนและคือปรากฏการณ์จริงที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนระวังตัวอย่างสูงสุดยกการให้สูงย้ำอีกครั้งว่ายกการให้สูงสำหรับเพื่อนที่ฉีดวัคซีนหากฉีดชิโนแวคให้ระมัดระวังการนำเชื้อไปติดกับคนที่บ้านคนรอบข้างเพราะคุณก็เป็นพาหะชั้นดีเพราะถึงติดเชื้อคุณก็ไม่มีอาการทางออกก็หาวัคซีนที่ดีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้จะได้สบายใจนั่นคือคำตอบสุดท้ายของสิ่งที่ควรจะต้องทำและกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนั่นคืออีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นข่าวทั่วไทยเก็บมาเล่าให้ฟังเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของต้าวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์ถึงต้าวันเฉลิมวันนี้ครบรอบ1ปีที่คุณหายตัวไปอะไรต่ออะไรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจนคุณเองอาจคาดไม่ถึงเรากลับไปย้อนอ่านสเตตัส Facebook เก่าๆของคุณพบข้อความที่เต็มไปด้วยคำว่าคิดถึงเต็มไปหมดเราจึงเขียนมาบอกให้คุณได้รับรู้ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราทุกคนก็คิดถึงคุณเช่นกันแม้คดีที่ติดตามการหายตัวไปของคุณยังไม่คืบหน้าแต่พี่เจนพี่สาวของคุณกลายเป็นนักกิจกรรมเต็มตัวยังคงเดินหน้าเรียกร้องหาความยุติธรรมจากสารพัดหน่วยงานทั้งในไทยและกัมพูชาแม้เรายังไม่มีโอกาสได้พบกันในวันนี้แต่ทุกวันพฤหัสบดีทวิตเตอร์จะปรากฏแฮชแท็กวันพฤหัสเพื่อวันเฉลิมทั้งบล็อกเกอร์ติ่งเกาหลีนักอบขนมปังนักวาดภาพประกอบหมอดูไพ่ทาโร่พร้อมใจกันจะเทรนทวิตถึงคุณทุกสัปดาห์แม้สเตตัส Facebook ของคุณไม่มีการอัปเดตมานานนับปีแต่สเตตัสคอมโพไมซ์โหมดของคุณยังคงผ่านตาเราอยู่เสมอเพราะมันถูกสกรีนบนเสื้อที่รุ้งปนัสยาและเบญจาอัปปันเลือกสวมใส่ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองแม้คุณจะไม่มาร่วมม็อบด้วยกันแต่ทุกครั้งที่มีการรวมตัวจะมีคนชูผ้าของคุณอยู่เหนือหูชนมีคนตะโกนเรียกชื่อวันเฉลิมเสมอทำให้รู้สึกได้ว่าคุณอยู่ร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมาโดยตลอดแม้วันนี้เรายังไม่ได้พบกันแต่การต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปผ่านเสียงเรียกร้องบนท้องถนนผ่านความเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตผ่านการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายในสภาเราไม่เคยหมดหวังว่าจะได้รู้ความเป็นไปของคุณหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันด้วยความคิดถึงราษฎรถึงแม้วันนี้ไม่มีใครรู้ว่าวันเฉลิมเป็นอย่างไรแต่ต้าวันเฉลิมยังคงอยู่ในความทรงจำปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวคราวของต้าวันเฉลิมในเดือนมิถุนายนปี2563เป็นเหตุให้เกิดการลงท้องถนนในไม่กี่เดือนถัดไปเป็นเหตุให้มีคนพูดถึงว่าทุกคนสามารถเป็นเหมือนต้าวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายได้หากเราปล่อยให้กรณีนี้เกิดขึ้น
ต้าเป็นเพียงแอดมินเพจที่สะท้อนความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกับคนอื่นสะท้อนความเป็นไปเขาไม่ได้ทำอะไรผิดวันนี้คนที่สั่งยังคงรอยนวลคนที่ทำให้ต้าวันเฉลิมสูญหายไปยังคงรอยนวลขอให้ต้าวันเฉลิมหากสามารถรับรู้ได้ว่าสักวันหนึ่งความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นถึงแม้คนที่สั่งให้อุ้มหายต้าวันเฉลิมคนที่สั่งให้ลงมือกระทำต่อนายจะตายห่าไปเท่าไหร่แล้วก็ตามจะต้องถูกขุดขึ้นมาพิพากษาถูกชำระล้างสะสางและคืนความยุติธรรมให้กับต้าวันเฉลิมสัตยะศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของต้าวันเฉลิมสัตยะศักดิ์สิทธิ์วันนี้มีหลายสื่อได้นำเสนอเรื่องราวของเขาแบบยาวขออนุญาตนำเสนอจากข่าวของข่าวสดเป็นบทความค่อนข้างยาวเล็กน้อยครบ1ปีวันเฉลิมถูกอุ้มหายพี่สาวบุกกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมเผยความคืบหน้าคดีเลขารัฐมนตรียุติธรรมรับหนังสือพี่สาววันเฉลิมยันให้ความเป็นธรรมเต็มที่กับครอบครัวอยู่ระหว่างประสานข้อมูลทางการกัมพูชาเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีกรณีวันเฉลิมสัตยะศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้หายไปขณะแวะซื้อของหน้าอาคารที่พักในช่วงเย็นในประเทศกัมพูชาเย็นวันที่4มิถุนายน2563ล่าสุดวันนี้4มิถุนายน2564ครบรอบ1ปีของการหายตัวของวันเฉลิมซึ่งหายตัวของเขาสร้างความเครือบแคลงแก่ผู้คนในสังคมว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายที่รัฐบาลไทยหรือกัมพูชามีส่วนรู้เห็นหรือไม่วันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมพี่สาวของต้าสิทธานันท์ สัตยะศักดิ์สิทธิ์พี่เจนพร้อมด้วยแอมเนสตี้ประเทศไทยได้เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะเพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกทวงหาความคืบหน้าของคดีของนายวันเฉลิมโดยว่าที่ธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนปิยนุชโคตรสารผู้อำนวยการเอ็มเนสตี้ประเทศไทยเผยว่าวันนี้ครบรอบ1ปีการหายตัวของวันเฉลิมแต่กลับไม่มีความยุติธรรมใดๆเห็นได้ชัดว่าทางการกัมพูชาล้มเหลวในการสอบสวนคดีเพื่อให้ทราบชะตากรรมและที่อยู่ของวันเฉลิมไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะกรณีทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการสอบสวนอย่างเหมาะสมต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ทั้งนี้แอมเนสตี้จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมผลักดันและให้คำมั่นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและปฏิบัติหรือลงโทษอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยการถูกบังคับตลอดจนเร่งรัดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันดำเนินการสอบสวนค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านพร้อมเคารพสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของครอบครัวผู้สูญเสียและนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมโดยขอให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมติดตามสอบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่เลขารัฐมนตรียุติธรรมเผยว่าขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้ตั้งอนุกรรมการคัดกรองเพื่อติดตามบุคคลสูญหายพร้อมนำหนังสือประสานคดีไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดำเนินการแล้วซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรในทางกฎหมายจึงให้สำนักงานอัยการสูงสุดติดตามคดีดังกล่าวว่าเป็นคดีอาญาหรือไม่และในส่วน DSI อยู่ระหว่างรอคำตอบที่ชัดเจนว่าเจ
จะทำเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่หลังจากทำหนังสือไปยังกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสอบถามการเดินทางเข้าออกประเทศของนายวันเฉลิมส่วนการดูแลเยียวยากรมคุ้มครองสิทธิ์มีกฎหมายรองรับในส่วนนี้พร้อมยินดีช่วยเหลืออย่างที่สุดหากพบว่าเป็นบุคคลสูญหายจริงซึ่งต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศด้วย อย่างไรก็ตามอยากให้ครอบครัวนายวันเฉลิมไม่ต้องกังวลและขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเราเพราะตนได้รับคำสั่งจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมให้เร่งติดตามความคืบหน้าทางคดีพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายย้อนกลับไปเมื่อวันที่4มิถุนายน2563ช่วงเย็นโลกออนไลน์เริ่มมีกระแสข่าวสะพัดถึงกรณีที่ผู้ลี้ภัยชาวไทยรายหนึ่งถูกอุ้มหายในประเทศกัมพูชาเกิดกระแสการตามหาข้อเท็จจริงเริ่มปรากฏเมื่อหลายสำนักข่าวรายงานตรงกันว่าเวลา 17:54 นวันที่4มิถุนายน2563วันเฉลิมถูกลักพาตัวบริเวณหน้าที่พักขณะลี้ภัยอยู่ในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดพยายามเข้าไปช่วยแต่ถูกสกัดด้วยกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนข่มขู่รายงานระบุว่าระหว่างเกิดเหตุพี่สาวกำลังคุยกับวันเฉลิมได้ยินเสียงสุดท้ายคือโอ๊ยหายใจไม่ออกก่อนสายจะตัดไปและพยายามติดต่อกลับกว่าครึ่งชั่วโมงรวมทั้งติดต่อเพื่อนให้ช่วยตรวจสอบกับที่พักจึงทราบว่าหายตัวไปอย่างลึกลับหลังกระแสข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความเป็นห่วงต่อเขาแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมได้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการบังคับบุคคลสูญหายที่รัฐบาลไทยหรือกัมพูชามีส่วนรู้เห็นหรือไม่หน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมทั้งพี่สาวของเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหรือกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาลงมือสืบสวนในขณะที่มูลนิธิกระจกเงาเผยแพร่โปสเตอร์ตามหาในฐานะคนหายมีองค์กรนักศึกษาต่างๆออกแถลงการจัดกิจกรรมเรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวโดยต่อมากลายเป็น1ใน3ข้อเรียกร้องช่วงการเคลื่อนไหวทางการเมืองคือหยุดคุกคามประชาชนวันเฉลิมคือใครวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยนอกจากนี้เขายังเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและการป้องกันเชื้อ HIV ในหลายประเทศเขาเคยถูกคสช.เรียกมารายงานตัวและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมเนื่องจากถูกกล่าวหาเป็นแอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆซึ่งเป็นเพจแรกๆที่มีการเปิดเผยข้อมูลอีกด้านหนึ่งในกรณีการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53และข้อมูลอีกหลายกรณีซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการทุจริตในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการรัฐประหารของคสช.นั่นคือรายงานข่าวที่ข่าวสดได้รายงานเรื่องราวนี้ครบรอบ1ปีของการหายไปของคนคนหนึ่งคนที่เรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคนที่เรียกร้องให้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ควรจะแสดงออกได้แต่แล้วเขาก็ถูกบังคับให้สูญหายไปวันนี้ความหวังคงเหลือน้อยนิดจริงๆที่จะพบเขาอยากตัวเป็นๆแต่ความยุติธรรมสำหรับต้าวันเฉลิมและครอบครัวจะต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดจากกรณีของต้าวันเฉลิมเหมือนผีเสื้อกระพือปีกแล้วกลายเป็นพายุในเวลาต่อมากรณีของต้าวันเฉลิมทำให้คนจำนวนมากตื่นรู้ต้าวันเฉลิมเปรียบเสมือนไม้ขีดไฟที่จุดแสงสว่างให้คนตาสว่างนับหมื่นนับแสนขึ้นในประเทศนี้
และทั้งหมดมันไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมเพราะคนตาสว่างแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของวันหลงวันประสูติไข่นุ้ยหะหายกระต่ายเต้นชมบุญท่านเอ่ยวาสนาปรางก่อนหนุนอ่อนใช้อับสอนทิพย์งามระมุนเสด็จยามานายื่นพระบาทให้ไหว้ค่ำเช้ากราบกรานหะหายกระต่ายไหว้อับสอนเห็นพระบาทงามงอนต่อหน้าสถิตอยู่แทบดินดอนแดนโลกนีแห่อย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่แผ่นดินเดียวยื่นพระบาทให้ไหว้ค่ำเช้ากราบการอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่แผ่นดินเดียวและเรื่องราวต่อไปเป็นบทกวีประชาชนไปฟังกันครับหลังจากผ่านวันประสูติปีนุ้ยท่านมหากวีประชาชนได้เขียนบทกวีเรื่องราวของฟันหลงที่ผ่านวันเกิดปีนุ้ยมาสดสดร้อนๆเพิ่งส่งมาแกะแล้วฟันยังขึ้นยังร้อนๆอยู่เลยฮ่าฮ่าท่านกวีประชาชนได้เขียนบทกวีว่าตำ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 เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนวันหลงวันประสูติไข่นุ้ยแหมนึกว่าปีนนุ้ยกลายเป็นไข่นุ้ยไปซะได้ท่านกวีตำ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 หลังอานนท์ออกจากคุกปูสุขหลายก่อนไม่แต่งไม่กระหายไม่ขยันอารมณ์ดีมากช่วงนี้ยิ้มทั้งวันแอดเริ่มบ่นหายหลายวันท่านกวีเพราะก่อนกูผลิตได้ยามคับแค้นกะลาแลนแดนคนยากนับถือผีร้านข้าวต้มของพี่ป๋องเคยขายดีมาวันนี้ต้องปิดหนีขออำลาส่วนเจ๊หน่อยพักเพื่อไทยก็โพสเล่าเดินสยามแสนเงียบเหงาเห็นแต่หมาคนพุกพ่านหน่อยเคยเดินหลายเทรามาวันนี้คนบางตาจนน่ากลัวด้านพี่โนงชัดชัดช่าก็น่าเศร้ายอดก๋วยเตี๋ยวก็ลดเอาหน่องกุมหัวเตนาเปิ้ลก็โอดควรแถมโดนทัวว่ารับรองไอ้พวกชั่วเทิดสุบรรณแม้ดารายังก้มหน้าว่าแย่แล้วส่วนชาวบ้านยิ่งใจแป้วแม้ขยันเปิดร้านนวดตูบสัญญาไม่กี่วันก็เลื่อนออกกระทันหันทุนยับเยินมิถุนาวันเกิดเจ้าเขาว่าผานใช้เงินตราไปจัดงานสัญญะเสริญอวยไข่นุ้ยจากแดนใต้รวยเหลือเกินเจ้าของงานเลือกไม่เดินออกพิธีไปใช้ยุทธเขาใหญ่เที่ยงให้เลี้ยงพระไปปล่อยปลาเป็นภาระยุทธอยากหนีตายหรืออยู่นี่งานบุญประเพณีนุ้ยจะนุ้ยคนหรือผีแอบซ่อนกายแล้วรูปเก่านั่งเย็บผ้าพอสอไหนเย็บหนึ่งใบหรือล้านใบฟรีหรือขายรูปถุงเย็บก็สร้างผ้าไว้หลอกวายแต่เดี๋ยวนะนั่นอะไรตัวกลมกลมโดเรมอนตุ๊กตาอะไรจ๊ะไว้แจกเด็กหรือแจกพระช่างงามสมอย่าบอกนะจะรอมอบให้พระคมรู้หรือยังว่ามันชมอีก้อยใจมันตัดหน้าราชนีเมียถูกต้องจดทะเบียนได้ถือครองถูกกฎหมายมันข้ามหน้านุ้ยไม่รู้หรือว่าอายโอ้พระตุ๊ดใหญ่ใจร้ายไม่รักดีข้ามลำดับเมียถูกต้องหมายเลขหนึ่ง
เสือกไปอวยแต่อีวึงเจ้าคุณผีหรือว่าหนุ่ยไม่ยึดถือแม่คนดีให้พระหนุ่มมาย่ำยีศักดิ์ศรีตนเย็บเข็มกัดรูปลูกโป่งสีเหลืองม่วงใครออกแบบดูป่วงป่วงเหมือนไม่สนไร้ดีเทลไร้ลายเส้นคนเบื้องบนทีของก้อยวาดหลายหนพร้อมฟูฟูอุ้ยตายตายวาสนาด้านความรักใหญ่ต่ำเตี้ยพักไม่ทักบ้างหรือหนูรูปรูปโป่งกากมากมากลองคิดดูอ้อนผัวด่วนวาดให้ชู้หนุ่ยเสียใจขอแบบว่ารูปหัวใจจากคุณพี่วาดปัดปัดไม่ต้องดีทำได้ไหมอย่าให้ทาสก๊อปปี้เพสงานจันไรภาพ Google เกิดออกไปดูไม่ดีนี่แรหนางานวันเกิดแสนบัดซบหรือโดนตบจากข้าทาสเจ้าคุณผีเห็นแต่รูปในศาลาแสนการีเหมือนงานตบไฟแสงสีอุศราดูตัวอย่างพระพันปีก็ได้นุ้ยเขาจุดผู้งามฉลุยลองศึกษายามค่ำคืนผู้งานเด่นเพลงก็มาสีเหลืองแดงระยับตาท้าดวงเดือนน่าสงสารน่าสมเพชงานวันเกิดไม่ทำบุญหรือโดนเชิดหรือโดนเฉือนสะลิมร้องใจไม่ดีหนุ่ยอยู่เถือนนี่หายไปจะเกือบเดือนไม่ออกมาเอ๊ะหรือว่าไปหาแม่อาจใช่เพราะวันเกิดแม่มอบกายมอบแขนขาแต่สังคมกับสร้างภาพอันมายาว่าต้องดื่มว่าต้องบ้าฉะหลงใจโน่นเลยมึงกลับบ้านไปกับหม่อมแม่ยุดใหญ่เที่ยงแม่งก็แก่เดินไม่ไหวมึงก็นะเสือกใช้งานปานวกวายให้ทำแทนมีที่ไหนสุดที่ดาก่อนตอนนี้แต่งหลังจากเห็นงานตกรูปไข่นุ้ยบนมนดกดอกไม้หนาล้อมรอบภาพหน้าสยองแสนแปลกตาอย่าทำอีกนะอีบ้าสลิมปัวหนุ่ยชอบแดกสตออาหารใต้จ้าจบตอนวันหลงวันประสูติไข่หนุ่ยไม่ใช่ปีนหนุ่ยนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดคนคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยโนก็พี่ไลท์ซาวแฟนคลับ MV and Lilicสี่มิถุนา2564พันธมิตรไม่ได้ภาคแอดมินภาคเองนะจ๊ะนะจ๊ะเอารูปใส่ชุดวอร์มมาออกข่าวนั่งเย็บผ้าหน้าสมเพศแท้ฟินนิวนอร์มอลโต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 ยอมยุดจากแดนใต้เจ้าของเพลงยุดยื่นตีนให้กับสถานแผ่นดินเหลือเชื่อหมดศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวงานนี้น่าสงสารเอ้าเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของวัคซีนที่ดีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรอ้าวไทยมีลุ้นหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศบริจาค80ล้านโดสสู้ภัยโควิดทั่วโลกข่าวด่วนประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศบริจาควัคซีน80ล้านโดสมีทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาสู้ภัยโควิดล่าสุดหมอศิริราชชี้วัคซีนที่ดีมีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อคือปัจจัยชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญของวัคซีนชัดๆนะว่าวัคซีนที่ดีการป้องกันการติดเชื้อคือปัจจัยสำคัญของการชี้ประสิทธิภาพวัคซีนกันตายไม่เกี่ยวนะอย่างนั้นไม่เรียกว่าวัคซีนวัคซีนคือการป้องกันการติดเชื้อและไม่เอาไปสู่ผู้อื่นและเรื่องราวของ
แต่หลังจากโจไบเดนประกาศสื่อต่างๆนำเสนอข่าวกันมากมายแต่เธอคนนี้ออกมาสวนกระแสรับแสงเต็มที่เลยนะโบนัสถาออกมาโพสต์ไม่ควรรับวัคซีนบริจาคจากอเมริกาโอ้ my god อะไรกันนี่งานวิจัยล่าสุดชี้วัคซีนเข็มเดียวของตัวท็อปทั้งหลายไม่สามารถเอาสายพันธุ์อินเดียอยู่ได้ต้อง2เข็มอันตรายสุดๆนะเมื่อพูดถึงสายพันธุ์อินเดียไม่ต้องพูดถึงวัคซีนเฉินเจิ้นก๊อปเกตตีเรารู้ๆกันอยู่และเป็นเรื่องราวเก็บความรู้ของโควิด-19จากโปรเฟสเซอร์อีริกเฟรงดิงคนที่สอนในฮาวาร์ดมา16ปีเป็นเรื่องราวของปัจจัยว่าด้วยการระบาดของโควิด-19ในห้องอากาศปิดและอากาศเปิดรวมทั้งการใส่หน้ากากเป็นอย่างไรเรื่องราวนี้เราจะพูดกันในค่ำคืนนี้ข่าวแรกของค่ำคืนนี้ว่าด้วยการบริจาควัคซีนของประธานาธิบดีโจไบเดนเอาดูข่าวสั้นก่อนข่าวสดบอกว่าโจไบเดนเผยแผนแบ่งปันวัคซีนโควิด-19ให้กับประเทศต่างๆที่ขาดแคลนประเดิมส่งออก25ล้านโดสและเพิ่มเป็น80ล้านโดสในสิ้นเดือนมิถุนาเป็นวัคซีน Johnson & Johnson Moderna และ Pfizer ผ่านโครงการ COVAX ที่ไทยไม่ได้ร่วมอ้าวแล้วมีลุ้นไหมนี่ฮะได้ใจเย็นๆสหรัฐส่งออก25ล้านโดสช่วยทั่วโลกมีชื่อประเทศไทยถึงแม้ไม่ได้ร่วมโควัคโอ้ยเกือบสวยแล้วไอ้ลงตู่มันไม่ยอมร่วมโควัคเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ร่วมโควัคทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่เอกสารข้อเท็จจริงแผนกลยุทธ์แบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาคมโลกจำนวน25ล้านโดสโดย25ล้านโดสแรกจากแผนการจัดส่ง80ล้านตามที่ประกาศเป้าหมายเอาไว้อย่างน้อยก็มีความหวังนะหมอจุฬาคนที่มีข่าวออกมาหลายครั้งหลายหนยืนยันกับรายการในการสัมภาษณ์ Work Today ว่าการป้องกันการติดเชื้อคือหัวใจสำคัญชี้วัดประสิทธิภาพของวัคซีนเอาชัดๆแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างไรล่ะยี่ห้อต่างๆสามารถป้องกันได้มากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้กันทั่วโลกวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งทำในสหรัฐอเมริกาและเยอรมันเทคโนโลยีของ2ประเทศนี้ป้องกันได้ 95% ในขณะที่วัคซีนโมเดอร์นาเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาป้องกันได้ 91% วัคซีนสปุตนิกรัสเซียป้องกันได้ 91% โนวาแวคของสหรัฐอเมริกาป้องกันได้ 89% วัคซีนชิโนฟาร์มของประเทศจีนป้องกันได้ 79% วัคซีนสปุตนิกไรท์ของรัสเซียป้องกันได้ 79% แอสตราเซเนกาออกฟอร์ดของอังกฤษและสวีเดนป้องกันได้ 76% วัคซีนโคเวชิลด์ของอินเดียและสหราชอาณาจักรป้องกันได้ 70% วัคซีนคาสิโนของประเทศจีนป้องกันได้ 66%Johnson & Johnson ของสหรัฐอเมริกาป้องกันได้ 66% และ Sinovac ป้องกันได้ 51% ต่ำกว่า 50% เขาไม่อนุญาตให้ใช้เฉียดฉิวมา 1% เลยฮ่าฮ่าเฉินเจิ้นก๊อปเกตตีเฉียดฉิวแบบนี้มีข้อมูลล่าสุดของประเทศที่กำลังติดโควิดอย่างมหาศาลในขณะนี้เป็นกลุ่มประเทศลาตินอเมริกัน
นำโด่งด้วยประเทศอุรุกวัยและตอนนี้บราซิลและชิลีตามมาติดๆประเทศเหล่านี้ฉีดวัคซีนไปจำนวนมหาศาลอาจจะไม่มีคนตายหรือคนตายน้อยแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมหาศาลที่น่าแปลกคือประเทศเหล่านี้ฉีดวัคซีนไปจำนวนมากตัวอย่างของประเทศชิลีฉีดแล้ว1เข็มถึง 54.8 2เข็มถึง 41.55 ในขณะที่ประเทศอุรุกวัยฉีดไปแล้ว2เข็มถึง 28.77 และฉีด1เข็มไปแล้ว 50.25% แต่ประเทศอุรุกวัยวันนี้ทำให้ตัวเลขทั่วโลกต้องตกตะลึงว่าทำไมถึงติดเชื้อมากมายมหาศาลแบบนี้เดี๋ยวไปดูว่าประเทศอุรุกวัยใช้วัคซีนอะไรต้องตกตะลึงว่าใช้ชิโนแวควัคซีนเฉินเจิ้นก๊อปเกตีจะเห็นว่าข้อมูลของชิโนแวควัคซีนของท่านินเจียวะละนนเจ็กเตี้ยเฉินต้าแห่งประเทศจีนมาจากประเทศกำลังพัฒนาทั้งสิ้นประเทศเหล่านี้หลายที่หลายทางบอกว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวตัวอย่างเช่นประเทศไทยก็ไม่มีผู้เสียชีวิตจากวัคซีนที่ตายเพราะโรคประจำตัวทั้งสิ้นผลกระทบข้างเคียงที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทั้งหลายแหละรวมถึงเป็นเจ้าหญิงนิทราก็เกิดจากโรคประจำตัวไม่เกี่ยวกับวัคซีนฮ่า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 มึงอมโบทมาพูดกูก็ไม่เชื่อราตุดลายนี้หลังจากเสียชีวิตได้เงินชดเชยแล้ว400,000จากสปสช.อย่างน้อยก็ดีใจด้วยนะครับเรื่องราวของการใช้เงินท้องถิ่นมหาดไทยสั่งท้องถิ่นใช้งบจัดสถานที่ค่าอาหารค่าเดินทางในการฉีดวัคซีนโดยใช้งบกลางหรืองบป้องกันภัยพิบัติแต่สังคมสงสัยว่าทำไมเวลาจะซื้อวัคซีนถึงทำไม่ได้แต่เอาเงินมาจัดสถานที่มาเลี้ยงอาหารได้แบบนี้นี่เป็นข้อสงสัยที่วันนี้สังคมคงตั้งคำถามแล้วยังไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เอาเราไปดูรายละเอียดของข่าวที่สื่อนำเสนอรวมถึงความคิดเห็นของชาวเน็ตในเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นจากสื่อของข่าวสดในเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่โจไบเดนประกาศเรื่องการส่งวัคซีนไปช่วยทั่วโลกข่าวสดรายงานข่าวว่าสหรัฐส่งวัคซีน25ล้านโดสช่วยทั่วโลกมีชื่อประเทศไทยแม้ไม่ร่วมโคแว็กมีลุ้นอาจจะได้ฉีดไฟเซอร์โมโดนากันนะแต่บรรดาขนมหวานราดกะทิฉีดเฉินเจิ้นเกตซีไปนะอย่ามารอของอเมริกาเพราะเห็นด่าอเมริกาเยอะฮ่าฮ่าเว็บไซต์ทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาเผยแพร่เอกสารข้อเท็จจริงเรื่องแผนกลยุทธ์การแบ่งปันวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาคมโลก25ล้านโดสจากแผนการจัดส่ง80ล้านโดสที่เคยประกาศไว้เอกสารดังกล่าวเปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกาจะแบ่งปันวัคซีน25ล้านโดสแรกโดยในจำนวนนี้19ล้านโดสจะถูกแบ่งปันผ่านกรอบความร่วมมือโควาควงเล็บไทยไม่ได้เข้านะแบ่งเป็น6ล้านโดสให้กับภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้อย่างบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียคอสตาริกาเปรูปารากวัยโบลิเวียกัวเตมาลาเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสปานามาเฮติและประเทศในแถบแคริบเบียนรวมทั้งสาธารณรัฐโดมินิกัน7ล้านโดสสำหรับภูมิภาคเอเชียไปยังประเทศอินเดียเนปาลบังคลาเทศปากีสถานศรีลังกาอัฟกานิสถานมัลดีฟมาเลเซียเวียดนาม
อินโดนีเซียประเทศไทยลาวปาปัวนิวกินีไต้หวันและประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก5ล้านโดสไปยังชาติแอฟริกาและผ่านการคัดเลือกร่วมกับสหภาพแอฟริกา6ล้านโดสไปยังประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดและประเทศที่เจอวิกฤตรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรเช่นเม็กซิโกแคนาดาเกาหลีใต้เฮติโคโซโวอียิปต์จอร์แดนอินเดียอิรักเยเมนเป็นต้นทั้งนี้พบว่าชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยแม้ว่าไทยจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการโควิดก็ตามโดยสหรัฐจะเป็นผู้จัดส่งให้กับประเทศต่างๆโดยตรงเอ๊งานนี้มีลุ้นกันแล้วอาจจะเป็นโชคดีของประเทศไทยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่คุณหมอจากศิริราชคุณหมอคนดังได้โพสต์และสัมภาษณ์ทางรายการ Workpoint Today สรุปสาระคือประสิทธิภาพของวัคซีนหัวใจสำคัญของการชี้วัดประสิทธิภาพคือการป้องกันการติดเชื้อชาวเน็ตเป็นห่วงว่าอธิบายแบบนี้ทัวร์จะลงคุณหมอไหมครับเนี่ยขอบคุณท่านอาจารย์ที่ออกมาพูดความจริงให้คนทั่วไปได้รับรู้วัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ให้ฉีดนั่นก็จริงแต่วัคซีนที่ดีกว่าก็ต้องเป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่าอยู่ดีอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณหมอนะคะที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนอยากให้คุณหมอเป็นนายกความจริงยังไงก็คือความจริงครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้ขอบคุณอาจารย์มานพมากค่ะที่พยายามให้ข่าวสารที่ดีกับประชาชนเป็นกำลังใจให้อาจารย์ผู้ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนขอขอบพระคุณที่คุณหมอไม่หลอกพวกเราเคยพยายามอธิบายแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขาเชื่อหมออีกคนมากกว่าแฮ่ๆๆสงสัยคนนี้เป็นหมอในเรื่องราวที่ประธานาธิบดีโจไบเดนโดยเว็บไซต์ทำเนียบขาวเปิดเผยเอกสารดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงของการแบ่งปันวัคซีนให้กับประชาคมโลกผ่านโครงการโควิดเอกสารดังกล่าวมีชื่อประเทศไทยถึงแม้ไม่ได้เข้าร่วมเรื่องราวดังกล่าวนี้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าโครงการโควิดที่รัฐบาลพลาดมีผลต่อคนไทยทุกคนพลาดโอกาสในการหาวัคซีนทางเลือกแล้วเขายังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบ่งปันให้ไทยแค่ผิดพลาดแบบนี้สมควรลาออกทั้งคณะแล้วรัฐบาลเจ็บใจเรื่องงบปี65ยังไม่หายจริงๆนะเนี่ยฮ้าวใจเย็นๆนะไทยบอกว่าแพงเลือกไม่ได้จะเลือกทำเชี่ยอะไรก็ทุกข้อยี่ห้อเขาให้มาฟรีแพงอะไรของมึงฮะไม่ฟรีราคาถูกกว่าราคาตลาดโดยอิงจากราคากลุ่มรายได้ประเทศแต่ก็ถูกกว่าอยู่ดีแถมมีให้เลือกเพียบขนาดทูลกระหม่อมยังบอกว่าทำไมไม่เข้าร่วมนั่นคือโครงการโควิดไม่เกี่ยวกับการบริจาคครั้งนี้นะครับคนละเรื่องกันต้องขอบคุณคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ที่ไปออดไปอ้อนไปยื่นหนังสืออ้อนโจไบเดนให้มอบวัคซีนมาช่วยเหลือประเทศไทยนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือให้ส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์กับประเทศไทยอาจจะเป็นเพราะคุณหมอที่ไปยื่นหนังสือไว้ทำให้ชื่อของประเทศไทยยังอยู่ในลิสต์ไม่ได้หลุดหายถึงแม้ไม่เข้าไปร่วมกับเขาก็ตามเพราะท่านนี้ไปขอร้องน้องเป็นขนมหวานฟูลไทม์ไทยจะได้กี่โดสคะบริจาค7ล้านโดสทั่วเอเชียแปซิฟิกจะเหลือถึงไทยเท่าไหร่นะได้สัก 300,000-400,000 โดสก็ถือว่าสุดๆแล้วล่ะครับ
ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่าลืมว่าโดสหนึ่งประมาณ600บาท 500,000 โดสก็คือ300ล้านเชียวนะไม่ใช่บาท2บาทยังไงขนมหวานอย่ามาร่วมกันรับกันละกันอย่ามาแย่งต่อคิวนะไปฉีดของเฉินเจิ้นความเลวของผู้นำไทยที่แลกมาได้ด้วยชีวิตประชาชนที่จ่ายภาษีให้พวกมันกินดีอยู่อิ่มอ้าวอย่าลงชื่อกันนะขนมหวานเลือกชิโนแวคที่พวกคุณเชียร์อย่ามาเอาไฟเซอร์โดนอนุทินหลอกว่าแพงเสียงโง่เลยไหมลุงเวรกรรมประเทศไทยงานนี้สอขอเล่าบอกว่าเอากราบสมเด็จไบเดนงานนี้ลุงข้างบ้านยังบอกอยู่เลยว่าโควิดเป็นอาวุธที่อเมริกาเอามาปล่อยต่อเมืองจีนเอาเชื้อไปใส่ข้างคาวเพื่อปกปิดที่มาแล้วผลิตวัคซีนเป็นเครื่องป้องกันตนเองตอนนี้เราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่3แต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เวรกรรมปัดคิดของขนมหวานแบบนี้นะโอ้น่าสงสารประชาชนคนไทยจะฉีดวัคซีนคุณภาพรักดีต้องรอของบริจาคกลัวรัฐปฏิเสธเขาจังยิ่งโง่อยู่ยิ่งด้วยมันไม่โง่แต่มันเชี่ยต้องการให้ประชาชนลำบากสงสัยอ้าวในที่สุดพนักงานขับรถเอ็กซเรย์ได้เงิน 400,000 บาทจากสปสช.เป็นรายแรกหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเดทขอแสดงความเสียใจและก็แสดงความยินดีกับญาติพี่น้องที่อย่างน้อยก็ได้เงินนะแล้วทำไมไม่เอาวัคซีนที่ดีมาฉีดให้ประชาชนไปเลยทีเดียวฮะตั้งแต่แรกล่ะไม่เอามาฉีดแล้วเขาสมควรจะตายไหมเพราะความสะใจอยากที่จะฆ่าประชาชนหรือเปล่าแบบนี้จะดีใจกับการตายของพ่อเขาก็แปลกแต่ผมดีใจที่เขาต่อสู้จนได้รับความยุติธรรมไม่โดนยัดเยียดสาเหตุการตายด้วยเรื่องอื่นๆน้อยไปจริงๆ 400,000 อย่างน้อยควรได้ 1.5 ล้านเฉลี่ยให้เขาเดือนละ 10,000 10ปีก็ล้าน2อีก 300,000 เป็นค่าตกค่าทำบุญ100วันและครอบคลุมเรื่องอื่นๆถ้ารัฐมั่นใจในคุณภาพวัคซีนประชาชนก็พร้อมจะเสี่ยงไปด้วยกันคนไม่กล้าฉีดเพราะกลัวแพ้กลัวตายแล้วคนข้างหลังจะลำบากเพราะทุกคนมีภาระเห็นด้วยจริงๆสงสารกับชีวิตหนึ่งคนน่าจะได้12ล้านนะคะแต่อย่างว่าชดเชยหรือจ่ายเพื่อประคับประคองผู้ประกอบการที่สูญเสียจากเศรษฐกิจก็ยังไม่ชดเชยยื่นให้เหมือนค่าขนมจะเอาอะไรกับชีวิตคนถึงหลักล้านชีวิตคนเรามีค่ามากกว่า 400,000 กว่าจะอนุมัติได้ทำไมถึงนานขนาดนี้เรื่องล่าสุดที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงเมื่อคนที่ขนานนามตัวเองว่านางฟ้าประชาธิปไตยวันนี้กลายเป็นนางฟ้ากระหายแสงโบนัสฐานแนะคนไทยควรปฏิเสธวัคซีนจากสหรัฐชี้ได้น้อยนิดถึงได้ไทยก็มีวัคซีนแล้วโอ้เป็นไปได้หรือนี่ฮะคิดได้ยังไงลองไปดูรายละเอียดกันเอ้าคุณโบโพสเองเราไปอ่านนะไม่ได้ว่าอะไรเอาตามที่เขาพูดถึงเลยก็แล้วกันตัวเลข7ล้านโดสจากสหรัฐสำหรับแบ่งปันในเอเชียกว่า16ประเทศรวมกับประเทศที่เจ็บหนักอย่างอินเดียไม่ได้มีนัยยะอะไรกับไทยเลยค่ะควรปฏิเสธและยืนยันศักยภาพของประเทศที่กำลังจะพึ่งตนเองโดยเฉพาะเราจะมีแบรนด์วัคซีนจากจุฬาฮะจากจุฬาโอ้ my god ปีหน้าปลายปียังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเลยนะพึ่งทดลองเฟส1แล้วไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลกว่าจะเฟส2กว่าจะเฟส3ฝันกลางวันอีกแล้วฮ่าๆๆวัคซีนสหรัฐจะมาในจำนวนน้อยนิดเพราะต้องหารตามสัดส่วนประชากรและความจำเป็นของแต่ละประเทศ
และจะมาถึงในวันที่ไทยไม่ขาดวัคซีนแล้วเพราะทุกตัวอยู่ในเป๊ปไลน์แต่การยืนยันศักยภาพในฐานะประเทศที่เป็นฐานการผลิตและสละส่วนแบ่งให้กับประเทศที่เดือดร้อนกว่ามากจะเป็นผลดีหลายประการกับประเทศในระยะยาวโอ้สวนกระแสได้แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะและเธอพูดอีกว่าเรื่องราวของวันนี้ฉันยังเชื่อแนวทางของสวีเดนที่จะอยู่อย่างมีเหตุมีผลมีความคิดว่าการแพร่ระบาดของโควิดมันจะคงอยู่ไปอีกนานถ้าจินตนาการว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นทุกปีเราคงไม่สามารถหนีความจริงของชีวิตไปได้ตลอดเราจะต้องแก่จะต้องป่วยและต้องตายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮ่า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 พูดอย่างนี้เวลาป่วยมึงอย่าหาหมอนะเว้ยเฮ้ยโอ้แบบนี้ก็มีแอดมินไม่อยากจะพูดว่าสวีเดนวันนี้เปลี่ยนแปลงความคิดไปถึงไหนแล้วนักวิชาการสวีเดนระดับชั้นนำของโลกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และวันนี้ Herd Immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่แม้กระทั่งการที่ติดเชื้อโดยตรงยังน้อยกว่าการที่ฉีดวัคซีนอ่านหนังสือหน่อยนะแล้วจะเข้าใจโลกมากกว่านี้โอ้เหลือเชื่อจริงๆเธอคนนี้เอาอีกอันหนึ่งแนวทางของรัฐบาลทั้งโลกยกเว้นสวีเดนไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดและสร้างความสูญเสียเกินความจำเป็นมากมายนี่คือความเห็นส่วนตัวตลอด1ปีที่ผ่านมาเอากับเธอสิฮ่าฮ่าฮ่ารัฐบาลทั้งโลกไม่ใช่แนวทางที่ถูกยกเว้นสวีเดนแต่วันนี้สวีเดนเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านของสวีเดนปิดพรมแดนไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ฟินแลนด์และเดนมาร์กและเวลาพูดถึงใครไปที่สวีเดนกลับมาทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยเพราะแบบนี้เธออยู่ไกลไปหน่อยเธอไม่เข้าใจหรอกนะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆอย่างนอร์เวย์อย่างฟินแลนด์หรือเดนมาร์กเขารู้สึกอย่างไรต่อแนวทางนี้คนตายไปเท่าไหร่วันนี้ลองไปถามดูว่าผู้สูงอายุในสถานดูแลคนชราลดจำนวนประชากรไปเท่าไหร่ในสวีเดนตายเป็นใบไม้ร่วงเธอไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แน่นอนเธอบอกว่าสุดท้ายทุกคนต้องแก่ต้องป่วยและต้องตายแต่จะลดอายุเฉลี่ยของประชากรโดยที่เผาแบบไม่ต้องเจอลูกเจอหลานไม่ต้องสั่งไม่ต้องเสียจะเอาอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเวลาป่วยอย่าไปหาหมอนะคุณโบปล่อยให้ธรรมชาติดูแลเพราะยังไงก็ต้องแก่และต้องตายโอ้เหลือเชื่อจริงๆกับความคิดนี้อ้าวปฏิเสธเขาทำไมคะเขาให้มาก็รับไปสิมีคนไปยื่นขอสหรัฐคุณหมอทศพรไงเขาให้มาเพราะเขากรุณาคนขอความคิดนี้ไม่เอาจ้ะอย่าไปขวางแนะนำอยู่เงียบๆนะจ๊ะเริ่มเกลียดยายคนนี้แล้วผมว่าคุณโบยืนผิดที่ผิดตำแหน่งแล้วนะครับคุณโบจบแล้วทางของพวกที่ต้องการประชาธิปไตยอันแท้น่าเสียดายที่แสดงตัวตนอันน่าดูสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำโชคดีนะท่านจบแล้วจิตวิญญาณของคนที่รักประชาธิปไตยต้องกินได้เท่านั้นประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวัสดีครับ สุดท้ายก็เหมือนบัวแล้งน้ำโอ้ตัวเองฉีดไปแล้วคิดแบบนี้เห็นแก่ตัวมากนะจะมากจะน้อยสหรัฐเขามีน้ำใจให้แล้วจะไปเป็นปฏิเสธทำอะไรเป็นของรัฐบาลทำดีกว่านิดหน่อยนะเฮ้ยพับใหม่ปฏิเสธเขาทำไมเขาให้ก็ดีแล้วแต่ยังขาดอยู่ต่อให้เยอะแต่ก็ยังขาดรับไว้ไม่ได้เสียหายอะไรสักนิดจู่ๆก็มาเสนอชิโดฟาร์มให้นี่ก็รับเลยจริงๆนะไม่น่าเชื่อเอาวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกาให้ไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องกังวล
จะได้ไม่ต้องถูกกักตัวเพราะติดเชื้อทำให้คนทำงานน้อยลงอีกใช้สมองไม่ใช่สักแต่จะเอาใจเผด็จการน่าจะคิดได้นะโอ้ตาย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 เอาข่าวนี้ไม่รู้ข่าวจริงหรือแค่เคาะกะลาอธิบดีควบคุมกรมควบคุมโรคบอกไทยเตรียมนำเข้าวัคซีนจอห์นสันไฟเซอร์อีก25ล้านโดสอยู่ในขั้นเตรียมนะอย่าเพิ่งดีใจรอวันที่แน่นอนว่าจะเอาเข้ามาจริงๆเมื่อไหร่อย่างไรดีกว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยัน7มิถุนาปักหมุดระดมฉีดวัคซีนระบุเดือนมิถุนาเตรียมการจัดหาวัคซีน25ล้านโดสเป็นวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันวันนี้ไฟเซอร์เท่าที่รู้ทะเบียนยังไม่เรียบร้อยมาเคาะกะลาแบบนี้ไม่รู้มีสาเหตุอะไรหรือต้องการเบี่ยงเบนกระแสหลังจากสั่งชิโนแวคมาอีก11ล้านโดสโอ้ยตายแล้วอ้าวต่อไปเป็นเกร็ดความรู้เรื่องราวของโควิด-19 ต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่เป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในโลกออนไลน์ Professor Eric Franklin คนที่สอนในฮาวาดมา16ปีคนที่ได้รับการจัดว่าเป็นคนมีอิทธิพลในเรื่องราวของโควิด-19 ในโลกออนไลน์เป็นอันดับ2รองจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโรคดร. T. Ross Professor Eric Ding คือคนที่ออกมาเตือนชาวโลกว่าโควิด-19 วันนั้นเรียกว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะเป็นมหันตภัยต่อโลกทั้งโลกในวันนั้นไม่มีใครตื่นตัวไม่มีใครคิดถึงเพราะดูเหมือนการระบาดที่จีนน่าจะสามารถยับยั้งได้โปรเฟสเซอร์ดิ่งออกมาเตือนเรื่องนี้แล้วเตือนเรื่องของการแพร่กระจายในอากาศในลักษณะที่เป็นดรอปเลทเป็นละอองฟุ้งอยู่ในอากาศวันนั้นหลายคนไม่เชื่อโปรเฟสเซอร์ดิกแต่วันนี้เรื่องราวนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อวานคลิปที่แอดมินพยายามบอกว่าวันนี้การใช้วัคซีนชิโนแวคของไทยกำลังจะเดินรอยตำรอยของอูรุกวัยอูรุกวัยฉีดวัคซีน1เข็มมากกว่า 50%และ2เข็มแล้วถึง 28.77% แต่อรุกวัยมีการแพร่ระบาดของติดการติดเชื้อสูงมากอันดับที่1ของโลกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใช้วัคซีนเฉินเจิ้นก๊อปเกซีหรือเปล่าไม่มีใครตอบคำถามนี้แต่ที่แน่ๆปรากฏการณ์ที่เห็นชัดคือวันนี้กำลังประสบปัญหาใหญ่หลวงโปรเฟสเซอร์ดิงได้เตือนเรื่องนี้หลายครั้งหลายหนนอกจากนั้นโปรเฟสเซอร์ดิ่งยังพูดถึงเรื่องราวของบราซิลวันนี้หลายคนบอกว่าตัวเลขของบราซิลที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตลดลงจำนวนมากนั่นเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วแต่วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบอัตราเฉลี่ยและแบบเดียวกันบราซิลฉีดชิโนแวคเป็นวัคซีนที่เรียกว่าฉีดจำนวนมากในประเทศนี่เป็นคำเตือนของโปรเฟสเซอร์อีริกดิงเช่นเดียวกันมีคำเตือนที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าวันนี้ B1617 มีการเตือนว่าเรื่องการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากทีเดียวมีการพูดจากโปรเฟสเซอร์ด้านการแพร่ระบาดหรือระบาดวิทยาว่าสายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียกำลังทำให้เกิดการระบาดครั้งใหม่ในอังกฤษและการแพร่ระบาดนี้จะรวดเร็วไปทั่วโลกรวมทั้งแคนาดาเรื่องราวนี้น่าตกใจทีเดียวเพราะมีการเตือนจากนักวิชาการในออสเตรเลียว่าเดินสวนกันก็ติดเชื้อตัวนี้แล้วน่าจะพึงกลัวมากหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าการทำงานของเชื้อไวรัสโคโรนามันทำงานอย่างไร
ที่เห็นในรูปตัวขาวๆเป็นการแพร่เชื้อและเข้าไปติดเซลล์ปกติจะเห็นว่าทำงานได้อย่างรวดเร็วเหลือเชื่อทีเดียวกับเชื้อไวรัสตัวนี้นี่คือไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ที่เป็นสาเหตุถึงความเดือดร้อนทั้งโลกในวันนี้เรื่องราวต่อไปจะพูดถึงเรื่องราวของการระบายอากาศในห้องปิดคือกุญแจสำคัญการระบายอากาศและหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยสามารถลดความเสี่ยงเวลาอยู่ในระบบปิดหรืออยู่ในห้องปิดมีการศึกษาวิจัยและโปรเฟสเซอร์ดิ่งได้เอาเรื่องนี้มาพูดถึงว่าเฉพาะหน้ากากไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงยังคงทำให้การติดเชื้อในห้องระบบอากาศปิดเป็นไปได้ด้วยอัตราที่สูงมากในห้องที่อยู่ร่วมกัน4ชั่วโมงโดยไม่มีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นระบบอากาศไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยมีผู้ติดเชื้อ1รายจะทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมห้องจำนวน5คนติดเชื้อทั้งหมดภายใน4ชั่วโมงแต่หากว่ามีการรักษาระยะห่างที่ดีขึ้นและมีการใส่หน้ากากอนามัยก็อาจจะช่วยได้แต่การที่มีรักษาระยะห่างแต่เป็นอากาศปิดและไม่ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนจะติดภายใน4ชั่วโมงนี่คือคำเตือนแต่หากใส่หน้ากากอนามัยแต่ยังเป็นระบบปิดจะมี4ใน5ติดเชื้อย้ำว่า4ใน5หรือ 80% ของคนในห้องนั้นจะติดเชื้อหากอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ4ชั่วโมงนี่คือคำเตือนถึงแม้ใส่หน้ากากอนามัยคุณก็ไม่ปลอดภัยแต่หากว่าระบบเป็นระบบเปิดมีอากาศไหลเวียนผ่านได้และใส่หน้ากากอนามัย4คนจะปลอดภัยอาจจะมีเพียง 20% ที่อยู่ใกล้ที่ได้รับอันตรายจากการติดเชื้อนี้เราไปดูการอธิบายสั้นๆประมาณ40วินาทีว่าระบบนี้อธิบายการแพร่ระบาดของการที่ไม่มีการระบายอากาศและไม่ใส่หน้ากากอนามัยไว้อย่างไรนั่นคือการอธิบายนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอธิบายถึงการที่คนเรา1คนอยู่ในห้องปิดแพร่กระจายไปนานขนาดไหนจะพบว่าด้วยระยะห่างที่เราพูดเราอยู่เงียบกับเราตะโกนหรือร้องเพลงมีความแตกต่างกันของการติดเชื้ออย่างชัดเจนยิ่งการร้องเพลงและพูดเสียงดังยิ่งส่งให้ออกไปไกลมากขึ้นเพราะฉะนั้นหากเราต้องอยู่ในระบบปิดกับผู้อื่นและเขาคนนั้นพูดเสียงดังก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงยิ่งร้องเพลงในคาราโอเกะไม่ต้องพูดถึงมีความเสี่ยงสูงทีเดียวนั่นคือการอธิบายที่ดร.อีริคดิงได้ออกมาเตือนเรื่องของการระบายอากาศต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Twitter ของ Professor Eric Dick ไว้ณที่นี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในช่วงสุดท้ายแอดมินอยากจะเตือนถึงเพื่อนๆทุกคนว่าวันนี้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นไวรัสโควิด-19 ในอนาคตที่มันกลายพันธุ์วันนี้เห็นแล้วว่าสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนชั้นดี1เข็มเอาไม่อยู่ต้อง2เข็มไม่ต้องพูดถึงเฉินเจิ้นก๊อปเกต4เพราะไม่ได้ผลอะไรเลยดังนั้นต้องระวังและไม่อยู่ในความประมาท
และแน่นอนด้วยการบริหารจากรัฐบาลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนวันนี้ความเดือดร้อนของประชาชนมาถึงขีดสุดหลายคนบอกว่าเดือนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วเสียงสะท้อนนี้คงไปไม่ถึงหูผู้มีอำนาจนโยบายที่ไม่ทั่วถึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนประชาชนที่ชีวิตอยู่แบบไร้หลักประกันไม่มีอนาคตคงทำให้หลายคนได้รับความลำบากวันนี้ต้องบอกว่าประเทศนี้มันคงถึงขั้นที่บีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาแล้วใช้เงินภาษีที่รีดมาสร้างบุญคุณตัวอย่างถุงพระราชทานปีหนึ่งอาจจะมีมูลค่า100 200 300ล้านอย่างมากที่สุดแต่ใช้เงินภาษีประชาชน 33,712 ล้านแล้วมาเอาบุญคุณกับประชาชนคำถามคืองบประมาณภาษีประชาชนที่ใช้ไปปีละเป็นหมื่นๆล้านเอาไปทำอะไรเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้างสิ่งเหล่านั้นการเลี้ยงหมาต้องใช้เงินหลายสิบล้านการจะขี่ม้า 3-4 ตัวต้องใช้เงินเป็นร้อยร้อยล้านการจะทำสวนผักการจะเลี้ยงปลาใช้เงินหลายหลายสิบล้านนั่นคนคนเดียวแล้วถ้าทั้งครอบครัวลูกหลานเหลนหลนใช้เงินอีกเท่าไหร่วันนี้ประชาชนคนไทยหมดพ้นสภาพทาสตามนิติในแต่ในทางปฏิบัติยังคงต้องเสียภาษีใช้แรงงานแรงกายแรงสมองแล้วจ่ายภาษีเอาไปบำรุงบำเรอคนตระกูลนี้ครอบครัวนี้และบริวารว่านเครือของพวกเขาประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของบริวารว่านเครือยังคงอยู่บ้านหลวงใช้รถยนต์หลวงประชาชนคนไทยยังไม่หลุดจากความเป็นทาสตัวอย่างเรื่องของวัคซีนแม้กระทั่งชีวิตก็ยังเลือกไม่ได้ที่จะหาความมั่นคงปลอดภัยวันนี้ใครบอกได้ว่าชีวิตตัวเองมีความมั่นคงถึงแม้อาจจะมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณบอกไม่ได้ว่าคุณจะปลอดภัยนี่คือความจริงของประเทศไทยวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของความบิดเบี้ยวของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่อย่างแท้จริงระบบการเมืองบางครั้งอาจจะผิดพลาดทำให้นักการเมืองที่คดโกงเข้ามากอบโกยมาคอร์รัปชันมาหาประโยชน์จากนโยบายต่างๆแต่ประชาชนสามารถคัดเลือกคัดสรรได้ทุก4ปีเมื่อไม่พอใจก็เลือกใหม่ตัวอย่างของอเมริกาไม่มีใครชอบทำเยอะมากและเขาก็โหวตเลือกคนใหม่เข้ามาแต่วันนี้ประเทศไทยมิสเตอร์สี่จึ๊กมีแต่คนเกลียดทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาเลมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไร้สาระสิ้นดีแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าระบบที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนลองตอบมาสิว่ามิสเตอร์สี่จึ๊กตั้งแต่เกิดมาทำประโยชน์อะไรให้แผ่นดินนี้ให้ประชาชนชีวิตนี้เคยทำมาหากินเองบ้างไหมลูกหลานบางคนที่บอกว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดเป็นเจ้าหญิงที่รวยที่สุดเกิดมาทำมาหากินอะไรเห็นเอาแต่เงินภาษีไปโปรโมทเรื่องส่วนตัววันนี้ทำไมไม่อับอายกันบ้างและปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวดังนั้นต้องแก้ที่โครงสร้างและโครงสร้างก็กำหนดด้วยรัฐธรรมนูญเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่คนถือปืนมาเขียนรัฐธรรมนูญแบบทุกวันนี้ประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ต้องสลัดจากแอกเหล่านี้และต้องแก้โครงสร้างเหล่านี้สุดท้ายแอดมินคงบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากทำให้มันจบที่รุ่นเรา
และข่าวภาคดึกประจำค่ำคืนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อเป็นวันครบรอบวันที่เพื่อนของเราถูกอุ้มหายอย่างอุกอาจและแน่นอนมีความหวังเหลือน้อยนิดว่ายังคงที่มีโอกาสจะพบเขาตัวเป็นๆแบบมีชีวิตจากบทเรียน1ปีที่ต้าวันเฉลิมสัตยะศักดิ์สิทธิ์ถูกอุ้มหายสังคมไทยบริบททางโครงสร้างทางการเมืองเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากการอุ้มหายต้าวันเฉลิมสัตยะศักดิ์สิทธิ์ทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความโกรธแค้นเกิดความสงสัยว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือหลังจากนั้นเกิดการค้นหาความจริงด้วยตัวเองกันอย่างมากมายและโลกวันนี้ไม่เหมือน40ปีที่แล้วโลกวันนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนสามารถสืบสอบแสวงหาได้และในที่สุดหลังจากสืบสอบแสวงหาถึงแม้จะโดยปิดกั้นโดนปิดกั้นทุกวิถีทางแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครปิดฟ้าด้วยฝ่ามือได้ในที่สุดเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดตาสว่างกันทั้งแผ่นดินในวันนี้วันนี้โครงสร้างทางการเมืองเปลี่ยนไปแล้วถือว่าต้าวันเฉลิมใช้ชีวิตของเขาเป็นไม้ขีดไฟจุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่วันนี้ภารกิจนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จยังมีเพียงคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ยังมีคนอีกมากมายที่เป็นประชาชนคนไทยเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายคนสนิทอาจจะต่างด้วยอายุอาจจะต่างด้วยความเป็นอยู่อาจจะต่างด้วยความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้เขาไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเวลา1ปีที่เยาวชนเข้าถึงข้อมูลทำให้ยกระดับการรับรู้ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองอย่างที่เรียกว่ามากกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยบนเวทีสาธารณะด้วยความเก็บแค้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกเปิดโปงถูกเปิดเผยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่วันนี้ภารกิจจุดไฟทั้งแผ่นดินให้ตาสว่างกันทั้งแผ่นดินยังไม่เสร็จสิ้นยังมีคนรุ่นอนาล็อกยังมีคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นหน้าที่ที่เยาวชนจะต้องถือคบเพลิงแห่งปัญญาเข้าไปให้เกิดแสงสว่างกันทั้งแผ่นดินภารกิจหลังจากนี้ต่อไปแอดมินหวังว่าพวกเราทุกคนที่ตาสว่างแล้วที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างชัดเจนแล้วรู้เช่นเห็นชาติครอบครัวปรสิตแล้วช่วยกันนำข้อมูลเหล่านี้จากทุกแหล่งที่สามารถหาได้ไปให้ประชาชนในชนบทคนที่ห่างไกลกับโลกดิจิตอลเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ช่วยกันทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยและเมื่อถึงเวลาประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดปัญญาเขาจะสามารถรู้เองว่าโครงสร้างทางการเมืองที่กดทับมันคือแอกอยู่บนหลังทำให้ประชาชนคนไทยเป็นเหมือนทาสติดแผ่นดินเป็นทาสที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่งเรื่องราวของชีวิตตัวเองความปลอดภัยของชีวิตตัวอย่างกรณีวัคซีนก็ไม่สามารถเจาะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตตัวเองให้ครอบครัวตัวเองวันนี้ความมั่นคงในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องของสุขภาวะไม่สามารถมีได้
มีคนตายทุกวันด้วยโรคระบาดที่ไม่ควรจะระบาดถ้าไม่มีการนำเข้าเชื้อผ่านแรงงานต่างด้าวที่คนมีสีเป็นผู้ดำเนินการไม่มีการหลุดลอดรั่วของเชื้อโรคที่สนามมวยไม่มีการหลุดรอดเชื้อเข้ามาจากการนำเข้าของคนมีสีที่เกี่ยวข้องวันนี้ประชาชนนับพันที่ตายไปคงไม่ตายแค่เดือนกว่าๆที่ผ่านมาจาก1เมษามีคนตายไปแล้ว 1,200 คนในระลอกที่3อย่าคิดว่ามันจะจบมันยังมีระลอกที่4ระลอกที่5เพราะรัฐบาลสืบทอดอำนาจนี้ไม่ได้คิดถึงชีวิตประชาชนบริหารด้วยผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแทนที่จะเอาเรื่องราวของประชาชนเป็นตัวตั้งวันนี้ขอให้เพื่อนๆทำหน้าที่ของประชาชนที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงร่วมกันผลักดันทุกๆวันในไม่ช้าเมื่อทุกคนตื่นรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจะเกิดขึ้นและทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้มันจบที่รุ่นเราคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อยู่กับครอบครัวข่าวภาคดึกจะมีมาอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะครับข่าวภาคค่ำวันเสาร์ยังคงมีอยู่แล้วพบกันสวัสดีครับนอนหลับฝันดีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
กระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าพูดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าพูดคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ